อนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะฮะไปเที่ยวตลาดร้อยปีนะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็มีของขายกันมากมายเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยของเขาเป็นแบบวินเทจเลยถ้าใครไม่บอกเนี่ยคิดว่าอยู่เชียงคานแล้วนะครับผมสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราวันนี้ติดตามพร้อมๆกันครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณหน้างานย้อนรอยตลาดร้อยปีวัดไผ่ล้อมที่บ้านค่ายแล้วนะครับเราไปดูข้างในกันป๊อปคอร์นเข้มข้นเพื่อคาราเมลเม็ดโตๆนะคะเข้มข้นถูกเม็ดเลยค่ะภายในงานนะครับย้อนรอยตลาดร้อยปีวัดไผ่ล้อมที่บ้านค่ายนะครับเพื่อนก็จะมีของขายเป็นของกินเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะฮะทั้งสองข้างทางก็รายล้อมด้วยบ้านเก่าๆดูวินเทจมากๆเลยครับผมบริเวณร้านนี้นะครับก็ขายไส้ย่างนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภาพเก่าๆนะฮะเป็นภาพเล่าเรื่องของอำเภอบ้านค่ายมาติดให้กับเพื่อนๆนักท่องเที่ยวได้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยเดินเที่ยวงานย้อนรอยตลาดร้อยปีนะฮะที่วัดไผ่ล้อมเนี่ยของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดนะครับเจ้าเก่าแก่เลยนะครับอร่อยมากๆนะฮะบริเวณนี้ก็จะเป็นแหนมทอดครับผมก็อุดหนุนกับเจ้าของร้านไปด้วยนะครับนี่ของกินหลากหลายมากๆตรงนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบว่าวโบราณนะครับตอนนี้ก็หากินได้ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับข้าวเกี๊ยบว่าวนะฮะส่วน2คนนี้นะครับก็มาร้องเพลงนะครับเพื่อเรียกอะไรฮะบริจาคช่วยสุนัขจรจัดนะครับที่สัตหีบนะครับผมดูพลังเสียงของคุณพี่เขาซะก่อนสุดยอดเลยนะฮะนี่ฮะก็เป็นของขายเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่นะฮะปะปนกันไปตรงนี้ก็เป็นภาพวาดระบายสีให้กับเด็กๆนะครับเด็กๆก็สนใจกันมากเลยทีเดียวนะครับบริเวณนี้นะฮะก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับเขาก็นำโคมไฟแบบเก๋ๆเก่าๆเนี่ยนะฮะเอามาถ่ายรูปกันเป็นจุดเช็คอินอีกที่นึงเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้นะฮะก็เป็นเบเกอรี่ก็มีนะครับนี่งานก็คนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่เบเกอรี่น่ากินมากๆเลยนะครับส่วนร้านนี้นะครับนี่แถวค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะฮะป้าเขาก็ขายห่อหมกครับผมนี่ดูคนต่อแถวเข้าคิวรอกันเลยทีเดียวแหละนะครับแป๊บเดียวกันประมาณ10นาทีเป็นห่อหมกโบราณนะครับผมนี่นี่ครับนี่ดูวิธีทำกันแบบสดๆเลยนะครับผมนี่ผมก็มาสั่งซื้อคุณป้าเขาเหมือนกันนะฮะป้าเขาก็บอกว่าให้เดินไปเที่ยวข้างในงานก่อนนะครับราคากลับออกมาเนี่ยค่อยมาเอานะฮะเพราะว่าคิวยาวจริงๆนะครับนี่ขายดีมากๆเลยนะฮะนี่ร้านนี้ก็เป็นกล้วยปิ้งโบราณนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยคุณป้าบอกเคล็ดลับนี่ก็คือต้องเลือกกล้วยไม่ให้สุกแล้วก็ไม่ดิบมากนักนะครับให้พอดีพอดีส่วนน้ำจิ้มก็จะไม่หวานมากเกินไปนะฮะสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้ดองนะฮะแช่อิ่มนะครับนี่มะม่วงเบาก็มีนะครับเพื่อนๆโอ้โหน้ำลายไหลเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก็มาเดินชมบรรยากาศกันต่อนะครับก็จะมีเสื้อผ้าขายนะครับส่วนมากก็จะเป็นของกินเนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเดินถ่ายรูปชิวๆนะฮะไม่บอกนี่นึกว่าอยู่เชียงคานเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นราดหน้ากระทะเบลเลอร์เลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะฮะสามารถที่จะถ่ายรูปกับบ้านเก่าๆนะฮะซึ่งเขาอนุรักษ์ไว้นะครับที่อำเภอบ้านค่ายนะฮะจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับผมนี่ก็เดินเล่นกันนะฮะเดินชมซื้อของจับจ่ายกันไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของกินนี่แหละครับผมอร่อยมากๆเลยนะฮะผมก็เดินไปถ่ายไปชิมไปนะฮะบรรยากาศก็ดีด้วยช่วงนี้อุณหภูมิก็เย็นสบายนะครับไม่ร้อนเลยนะฮะช่วงที่มาก็แดดเริ่มจะร่มๆแล้วนะฮะเย็นๆแล้วนะครับนี่ก็กลับมาเดินดูคุณป้าเขาปิ้งขายฮะโอ้มือเป็นระวิงเลยนะฮะ
ขายดีมากๆนะครับนี่ก็กลับมาเจอคุณพี่2คนนะฮะน้องเพลงจิตอาสานะครับช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่สัตหีบกันนะฮะวันนี้นะครับระหว่างที่เดินเพลินไปนะฮะผมก็เดินสวนกับคนดังของระยองด้วยนะครับก็คือคุณนกน้อยนะฮะตัวตึงระยองนั่นเองนะครับผมนี่เดินมากับนายกเทศมนตรีที่อำเภอบ้านค่ายนะครับพามาโชว์ที่งานด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูฝีมือพี่นกน้อยกันนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับรักษาจนอาการป่วยดีขึ้นแล้วนะฮะวันนี้ก็ได้มาโชว์ที่งานด้วยนะครับหลังจากดูพี่นกน้อยนะฮะตัวตึงระยองไปแล้วนะครับเราก็มาเดินชมกันต่อนะครับที่ถนนแห่งนี้นะครับนี่วินเทจมากๆเลยครับเพื่อนๆบรรยากาศดีนะครับแล้วก็สวยงามครับผมมาเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับมาซื้อขนมซื้อของกินนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะฮะสบายๆเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับอิ่มเอมมากๆเลยนะฮะบรรยากาศที่วัดไผ่ล้อมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม